ัวจะปวดสุดๆพุ่งลัคนาฟาดแรงหลังเจอชาวเน็ตสอนการใช้ชีวิตคู่เป็นภรรยาที่ดีต้องทำแบบนี้ลั่นไม่รู้จริงอย่าพูดไร้ประโยชน์หลังจากที่อุ้มลักขณาได้ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับสามีบอลกฤษณะว่าทั้งคู่ได้จบความสัมพันธ์กันแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่สถานะการเป็นพ่อแม่ของลูกทั้งนั้นโดยชาวเน็ตยังตั้งตารอคอยถึงสาเหตุของการเลิกราระหว่างอุ้มและบอลกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีข่าวลือออกมาหลายกระแสจนปวดหัวสุดๆล่าสุดได้มีชาวเน็ตคนหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ในภาพของอุ้มพร้อมกับแนะนำในเรื่องการใช้ชีวิตคู่โดยบอกว่าพอดีได้เห็นข่าวว่าพี่อุ้มโดนคุณบอลมีคนใหม่และไม่มีเซ็กกับคุณอุ้มมา3ปีแล้วบางทีเซ็กก็สำคัญนะคะในชีวิตคู่ลูกก็สำคัญเช่นกันแต่สามีก็สำคัญเช่นกันเห็นพี่อุ้มอยู่แต่กับลูกใช่ค่ะลูกคือทุกอย่างของแม่พี่อุ้มทำหน้าที่แม่ได้ดีนะคะแต่รักครั้งหน้าเริ่มใหม่เนื้อปรับความเข้าใจกันกับแฟนนอนกับลูกบ้างนอนกับสามีบ้างถ้าขาดลูกไม่ได้ก็ให้ลูกนอนด้วยกันเลย3คนยิ่งดีค่ะไม่ได้มาโพสต์ด่าหรือมีเจตนาไม่ดีนะคะแค่แนะนำเฉยๆค่ะถ้าพิมพ์ไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะไม่อยากให้ชีวิตคู่ของคุณอุ้มต้องเป็นแบบเดิมค่ะและแน่นอนว่าอุ้มลัคนาได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวทันทีว่าผิดค่ะคุณเข้าใจผิดนะคะรอฟังทีเดียวนะคะถ้าไม่ได้รู้จริงแค่คิดไปเองไม่ควรพูดเนื้อมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะโดยชาวเน็ตคนดังกล่าวได้เข้ามากล่าวขอโทษที่เข้าใจผิดแล้วเป็นที่เรียบร้อย